าวช่วง Star Unlimitedที่ร้านนี้ค่ะจะเป็นอาหารแบบไทยๆแต่ว่าเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะคะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณแจนเจ้าของร้านมาแนะนำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเริ่มที่ชื่อร้านก่อนค่ะครามคือตั้งให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของร้านยังไงอะคะสีครามคือสีที่ให้เวลาสีของท้องน้ำทะเลสีฟ้าสีครามพวกนี้เราอยู่แล้วรู้สึกสบายใจใโคซี่เนเชอร์อย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกว่าครามเลยคำเดียวเป็นชื่อของร้านคือเราก็คืออยากให้ลูกค้ามารู้สึกถึงความครามแล้วทำไมถึงเลือกที่จะเปิดเป็นร้านอาหารนะคะชอบทานชอบทำอาหารไทยบ้านผมอยู่แถวนี้เลยตื่นมาทุกวันเนี่ยหาอาหารไทยยากมากผมก็เลยคิดว่าอยากเราอยากทำร้านอาหารไทยเลยชวนเพื่อนแต่ละคนที่ชอบกินทำงานอยู่แถวนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็อยากเป็นที่แฮงเอาท์ด้วยที่มาเจอกันพอเราอายุเยอะเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาเจอกันก็เลยชวนเพื่อนๆมาแล้วก็มาทำร้านเดี๋ยวเริ่มกันได้เลยดีกว่าครับผมเริ่มที่เมนูเห็นบอกว่ามีอะไรเด็ดเป็นสตอรี่เรื่องราวเลยอันไหนดีอันนี้ที่แบบข้างหน้าเลยข้างหน้าอันนี้ก่อนนะฮะอันนี้เรียกว่าหมู3ชั้นทอดผัดพริกขิงเราก็อยากได้อะไรที่มันแปลกใหม่ค่ะค่ะแต่ก็ยังมีความกรอบคริสปี้มันผสมกับพริกขิงอย่างเงี้ยแบบที่เราชอบเราก็เลยคิดว่าเอาหมู3ชั้นไปสไลด์บางๆทอดให้จนกรอบให้แห้งมากๆแล้วไปผัดกินแล้วมันผมว่ามันอร่อยมากแล้วตัวพริกแกงตัวเนี่ยฮะผัดพริกขิงเนี่ยได้สูตรมาจากหุ้นส่วนคนนึงซึ่งพอดีเอามาให้ชิมปรากฏว่าเราชอบมันมากเขาบอกว่าเนี่ยแล้วปกติคือเขาทำส่งในวังอะไรอย่างนี้เลยผมก็เลยเฮ้ยนั้นขอมาเอาพริกแกงนี้มาผัดที่ร้านได้ไหมคุณส่วนก็โอเคเดี๋ยวติดต่อให้แล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนูขายดีของเราอร่อยอ่ะเวลามันทานกับข้าวคลุกข้าวนะมีความเผ็ดความกรอบแต่ว่ารู้สึกว่าพริกแกงนี่รสกลมกล่อมมากอะอร่อยมากเลยทีเดียวเมนูต่อไปก็เป็นตัวนี้นะกันตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่มีสตอรี่เรามีพ่อครัวอยู่2คนพ่อครัวกับแม่ครัวปรากฏว่าพ่อครัวเขาทำเมนูที่อร่อยเหมือนกันเป็นหมูผัดอะไรสักอย่างนะฮะแต่ปรากฏว่าวันนั้นพ่อครัวหยุดเอ้ยอยากอันเมนูนี้บอกแม่ครัวอยากจะทานวันนั้นที่พ่อครัวทำมาทำให้หน่อยแม่ครัวโทรไปถามพ่อครัวได้ส่วนประกอบต่างๆวัตถุดิบมาปุ๊บมาผัดอีกทีอ้าวเราเห็นไม่เห็นเหมือนวันนั้นเลยแต่ทุกคนกินแล้วปรากฏว่าอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมเลยบรรจุเป็นเมนูซะใช่สุดท้ายชื่อเราไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเลยให้ชื่อว่าหมูอร่อยมันจะมีความหวานๆเปรี้ยวๆหน่อยนะใช่ไหมอันนี้ครับเมนูถัดไปเอาเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านแล้วก็เป็นอิสมัสอันดับหนึ่งขายดีต้องสั่งเลยเหรอฮะต้องสั่งเราไม่ตั้งใจให้มันจะเป็นต้องสั่งนะแต่ปรากฏว่าพอมาดูเรคคอร์ดแล้วเนี่ยขายดีที่สุดเลยก็คือแกงคั่วปูใบชะพลูที่ผมฟังมาเขาบอกว่าของเรากลมกล่อมแล้วก็ไม่มีรสหวานเหมือนหลายๆร้านเนื้อพริกแกงต่างๆเราตำเองมาผสมเองเป็นสูตรของเราเข้มข้นผมเห็นต่างชาติที่เผ็ดๆอย่างเงี้ยซดหมดเลยแต่มันไม่ได้เผ็ดมากนะเหมือนเผ็ดลึกมันค่อยเผ็ดมันค่อยเผ็ดอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื้อปูก็สดทีเดียวค่ะแต่ว่าเรื่องความกลมกล่อมไม่ต้องยกให้นะผมเป็นคนชอบทานของอะไรที่ผัดแห้งๆแล้วก็เมนูนี้เนี่ยก็เป็นปลาหมึกผัดพริกขี้หนูกระเทียมคนที่มาทานนี่ก็เป็นฝรั่งมีต่างชาติเยอะเลยเนาะที่ร้านเราเนี่ยเรียกว่ามีทุกวัยและก็ทุกชนชาติเลยเราไม่ทำรสชาติให้ตามใจฝรั่งเราตั้งใจจะคีปความเป็นไทยรสชาติแบบจัดจ้านแบบไทยแหละคุณเราไม่ได้ปรับไม่ได้ปรับให้เขาแต่เขาทานได้เองเพราะเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับอ่ะอีกเมนูนึงค่ะอยู่ตรงนี้อันนี้พอจะทานง่ายหน่อยไม่ทานง่ายแล้วก็เจ้าต่างชาติจะชอบเมนูนี้พอได้กัดได้ชิมแล้วนะเดี๋ยวผมว่าต้องชอบมากๆเพราะว่ากุ้งเน้นๆเลยฮะเมื่อกี้ก็ปูเน้นๆไปแล้วนะอันนี้กุ้งเหมือนดูเป็นทรงโดนัทกุ้งเลยฮะโดนัทกุ้งไหมครับข้างในมันดูฉ่ำๆหน่อยนะมันจะไม่แห้งมากถ้าเปิดแห้งมันจะไม่อร่อยเราต้องใส่พวก
พวกมันหมูนิดนึงให้มันลื่นให้มันเบลนด์ไปกับเนื้อกุ้งนั่นคือความอร่อยครับค่ะอ้าวโหนี่มีอะไรมาเอ่ยอันนี้อะไรคะมาถูกเวลามากครับอันนี้เป็นไอศกรีมที่ทำไมหน้าตามันแปลกๆข้างล่างแล้วก็โรยด้วยข้าวตังเดี๋ยวนะข้างล่างมีอะไรเฉากล้วยครับเฉากล้วยแสดงว่าหุ้นส่วนหนึ่งคนชอบกินเฉากล้วยอีกคนหนึ่งชอบกินข้าวตังอันนี้ผมคิดเองอันนี้ผมคิดเองนึกว่าหาจุดลงตัวไม่ได้เอามารวมกันซะนี่นะคะนี่ก็จะมีเฉากล้วยข้าวตังกรอบๆกับไอศกรีมชาเย็นใช่ไหมคะครับคือโดยส่วนตัวผมเชื่อว่ารสชาติความอร่อยมันเกิดขึ้นจากนอกจากกลิ่นนอกจากรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเรื่องของ texture ก็เป็นเรื่องสำคัญ texture ที่ผมมองว่าอร่อยสุดก็คือมีทั้งกรอบนอกนุ่มในค่ะกรอบกรอบฉันได้ไอเดียละยังไงครับเดี๋ยวซื้อข้าวตังใส่ไอติมที่บ้านจริงๆร้านเรามันอร่อยอ่ะมันเข้าอ่ะซิงเกิลทุกอย่างแต่ว่าจริงใจกับลูกค้าอยากให้ลูกค้าได้ทานของที่ดีแล้วก็อร่อยค่ะคุณผู้ชมต้องมาลองอ่ะมาลองทานละมาเป็นอย่าบอกลองเลยมาเป็นลูกค้าประจำอร่อยขนาดนี้ร้านนะคะช่วยบอกทางหน่อยค่ะร้านอยู่ที่สุขุมวิท39แต่อยู่ท้ายซอยที่จะไปออกเพชรบุรีนะฮะอยู่ในซอยชื่อซอยพบมิตรคือถ้าเผื่อมาจากปากซอยสุขุมวิท39เนี่ยต้องมาจนสุดทางแล้วเขาจะไม่บังคับให้เราเลี้ยวซ้ายเป็นวันเวย์แล้วเลี้ยวซ้ายและขวาแรกที่จะไปออกเพชรบุรีไปตามทางเรื่อยคราวนี้เราก็จะเจอร้านเองอยู่ในซอยชื่อซอยพบมิตรซ้ายมือถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาทานอาหารไทยนะคะอร่อยๆใส่ใจลูกค้าอย่างที่ร้านครามนะคะวันนี้มีกิฟต์วอยเชอร์มาแจกด้วยค่ะมูลค่า500บาทจำนวน3ใบค่ะให้ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามานะคะว่าเมนูที่เราแนะนำในวันนี้นะคะเป็นเมนูอะไรจังขอ2เมนูแล้วกันค่ะส่ง SMS มาได้ที่4221980หรือว่าอีเมลค่ะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะรีบๆส่งมานะมี3ใบแต่ถ้าใครอยากมาทานโทรมาจองโต๊ะที่นี่มีห้องต่างๆครับได้เลยมีหลายโซนมีหลายมุมบอกเบอร์ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะครับ022588170ครับค่ะสำหรับนี้นะคะต้องขอบคุณคุณแจนมากเลยค่ะที่มาแนะนำเมนูอร่อยในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะคะช่วงหน้าบุ๊กขับเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะร้านอาหารครามมอบกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า500บาทไว้จำนวน3ใบค่ะเพียงตอบคำถามว่าเมนูอาหารที่แนะนำในวันนี้มีอะไรบ้างตอบมาเพียง2เมนูเท่านั้นค่ะส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะกิฟต์วอยเชอร์ท่านละ1ใบ